ก็เพิ่งมาสดๆร้อนๆใช่ครับแต่หน้าตาเขาไปทางเชื้อสายปานสุรินเหมือนกันนะคะเนี่ยตัวนี้ดูสังเกตนะคะคือเขาจะค่อนข้างที่หน้าตากระบายเข่าตรงนี้นะคะนี่ช่วงเข่าของเขาเขาจะค่อนข้างที่จะห่วงตัวนิดนึงดูรวมเข่าของเขานี่นะคะแล้วเราเห็นลักษณะเด่นของเขายังไงคะน้องต้าว่าเฮ้ยตัวนี้เราน่าสนใจเอามาเป็นอยู่กับครอบของเราอย่างเงี้ยค่ะน้องต้าก็คือเราดูจากนะครับหน้าตานะครับอัตลักษณ์ของเขานี่ชัดมากแล้วก็วงเขาลำตัวมีไหล่ที่กว้างนะครับไหล่กับสะโพกที่สมบูรณ์กันนะครับก็คือแมทกันแล้วก็อย่างถุงเท้าก็สวยดีนะครับควายตัวนี้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะของครอบควายของน้องต้านะคะอันนี้ชื่ออะไรคะน้องต้าชื่อแม่เงินครับแล้วตัวนี้น้องต้าได้มาอะไรยังไงคะตัวนี้ตัวนี้ก็ได้มาจากยโสธรนะครับก็มีพักพวกไปดูไว้ให้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็ค่อยตามไปดูตัวแล้วก็ซื้อมาเข้าฟาร์มเรานะครับคือเรามีเพื่อนๆ อยู่ที่นู่นใช่ไหมคะน้องต้าใช่ครับแล้วเขาส่งรูปส่งอะไรมาให้น้องต้าดูอีกทีเหรอคะใช่ครับแล้วเราก็ขึ้นไปที่ยโสธรครับตัวนี้นี่เหล่ากอเขามาเป็นมายังไงคะน้องตาได้รู้บ้างไหมคะว่าควายตัวนี้มาจากยโสธรแล้วก็มีเสี่ยที่สักแก้วนะครับซื้อไปอีกทีนึงแต่ควายตัวนี้ก็คือผมดูตั้งแต่มันอยู่ยโสธรนะครับแต่เราซื้อไม่ได้ตอนนั้นครับก็คือเสี่ยอีกคนนึงนะครับที่อยู่สักแก้วเขาซื้อแล้วก็เขาก็มาเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มเขาได้ประมาณสักเดือนนึงครับแล้วก็ผมก็เลยไปทาบทามขอซื้อจากสักแก้วมาอ๋อซื้อต่อมาอีกทีนึงใช่ครับแต่เราไม่ได้ซื้อที่ยโสธรเลยเราซื้อที่สักแก้วใช่ครับอ๋อแล้วมาอยู่กับเรานานยังครับตัวนี้ก็จะเข้าเดือนที่2ครับก็เพิ่งมาสดๆร้อนๆใช่ครับแต่หน้าตาเขาไปทางเชื้อสายปานสุรินเหมือนกันนะคะเนี่ยตัวนี้ดูสังเกตนะคะคือเขาจะค่อนข้างที่หน้าตากระบายเข่าตรงนี้นะคะนี่ช่วงเข่าของเขาเขาจะค่อนข้างที่จะห่วงตัวนิดนึงดูรวมเข่าของเขานี่นะคะมาอยู่กับน้องต้าไม่นานแต่เชื่องได้ขนาดนี้ก็โอเคเลยนะคะเนี่ยแล้วเราเห็นลักษณะเด่นของเขายังไงคะน้องต้าว่าเฮ้ยตัวนี้เราน่าสนใจเอามาเป็นอยู่กับครอบของเราอย่างเงี้ยค่ะน้องต้าก็คือเราดูจากนะครับหน้าตานะครับอัตลักษณ์ของเขานี่ชัดมากแล้วก็วงเขาลำตัวมีไหล่ที่กว้างนะครับไหล่กับสะโพกที่สมบูรณ์กันนะครับก็คือแมทกันแล้วก็อย่างถุงเท้าก็สวยดีนะครับควายตัวนี้ครับถุงเท้ากีบเท้าของเขาก็สวยนะคะเนี่ยดูตรงนี้เราสังเกตดูต้นขาของเขานี่นะคะข้างขาเขากล้ามเนื้อล้วนๆเลยต้นขาของเขาจะใหญ่นะคะนี่ช่วงตรงนี้ดูลำคอของเขาดูอุ้งมะพร้าวของเขานะคะดูในช่วงตรงนี้ของเขานี่ด้านคอของเขามีอัตลักษณ์ครบสมบูรณ์ที่สำคัญคุณแม่ชอบมากที่สุดคือเข่าของเขาแค่เข่าเขาแบบว่านั่นมากเลยชอบตรงปากชอบตรงปากเป็นยังไงพี่เต๋อเข่าจั๊วเลยเข่าจั๊วโอ้ยแม่เข่าจั๊วเอาแล้วเราสังเกตได้นะคะคือลำตัวของเขาค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะคะน้องต้าได้เคยตัวนี้คือความสูงเขาประมาณเท่าไหร่คะน้องต้าเคยวัดกันนะครับวัดกันที่เอามาก็145 146ครับก็ไม่ธรรมดานะคะแม่บอกกลางแต่เขาส่งลูกให้ดีใช่ไหมคะน้องต้าใช่ครับเราก็ติดตามลูกเขาแต่เราไม่ได้ซื้อลูกเขามานะครับเพราะว่าลูกเขาไม่ขายให้นะครับอันนี้เขาท้องอยู่ไหมคะน้องต้าตอนนี้ผสมดาว CP นะครับรอตรวจท้องทำไมตัวนี้เรามองยังไงถึงเอาดาว CP ใส่กับแม่เงินนะคะน้องต้าก็ได้ความสวยของแม่อยู่แล้วผมก็อยากได้ความใหญ่ของสายอุทัยมาเข้ากันว่ามันผลออกมาจะเป็นยังไงครับรอลุ้นว่าระหว่างดาว CP กับแม่เงินตัวนี้นะคะคือความแมทของเขาจะไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ถ้าเขามาว่าอยู่กับน้องต้าก็จะเป็นลูกตัวแรกของเขาเลยสิคะเนี่ยตัวเนี้ยเราก็ได้พัฒนาเห็นความพัฒนาของเขาไปพร้อมๆกันเลยสิคะเนี่ยใช่ครับว่าเขาส่งลูกมาลักษณะแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้น้องต้าก็มีโอกาสที่แบบว่าพัฒนาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยสิคะว่าคิดว่าจะเอาสายพันธุ์ไหนมาใส่แต่ละตัวละตัวเราก็มองอัตลักษณ์ของควายของเราว่าควายอย่างแม่เงินตัวนี้คือต้าคิดว่าจะใส่ดาว CP ไปแล้วต้าได้เห็นจุดเด่นเพื่อจะปรับโครงสร้างเพราะว่า
แม่ของเขาใหญ่ครับนอกจากดาวซีพีแล้วเราก็จะใส่ตัวไหนต่อคะนอกจากดาวซีพีแล้วตัวนี้ค่ะก็จะหันมากลับคืนมาใส่เบิ้มอีกทีนึงนะครับโอ้โห my god เบิ้มก็ใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่บวกใหญ่ครับลุ้นเอาใจช่วยเลยอ่ะอยากได้ตัวเมียอยากเห็นตัวเมียพี่เต๋อบอกตัวเมียพี่เต๋อดูไงว่าเป็นตัวเมียเดาไว้กันเดาแต่เขานิ่งจริงๆนะคะดูปากของเขาดิพี่เต๋อบอกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆมังกรเลยแม่เงินหน้าตาเขาสวยมากเลยอ่ะขอโทษลูกหน้าตาเขาจมูกเขาสวยมากเลยดูทุกอย่างเลยครบทุกอย่างเลยใช่ไหมพี่เต๋อนี่นะคะตรงคางด้วยนะคะมีตรงนี้ด้วยนี่ค่ะมีจุดใต้คางของเขาครบทุกอย่างหน้าตาของเขานี่จมูกยาวมากเลยแล้วก็ดูใต้ตรงนี้เขาใต้คางของเขานี่นะคะมีอัตลักษณ์มันมีหลายจุดเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาได้ขิดอะไรกันบ้างไหมคะเนี่ยเขาทะเลาะกันบ้างไหมคะก็มีบ้างครับแล้วเราทำยังไงคะเพราะว่าจากที่ควายมาใหม่แล้วมารวมฝูงกับเราอย่างเงี้ยเรามีวิธีแบบว่าเคล็ดลับยังไงคะให้เขาอยู่ด้วยกันสงบอย่างสงบอะคะก็ผมก็ผูกไว้ด้วยกันทุกวันนะออกมาอยู่ที่รวมคอกแล้วก็ไม่ให้ผูกให้มันใกล้กันนะครับอันนี้เพิ่งมา2เดือนอันนั้น4ปีครับโอ้โห2ปีใช่ไหมตัวแม่เม่นครับได้มา2ปีเนาะครับตัวนี้นะครับลักษณะเด่นอยู่ที่สะโพกครับกับบั้นท้ายที่ใหญ่มากนะครับควายตัวนี้แล้วก็หน้าตาวงเขาก็ถือว่าสวยนะครับแข้งขาก็ดีด้วยครับตัวนี้ครับเหมาะแก่การเป็นแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์แม่บ็อกของเราใช่ไหมแต่ขาเขาสูงจริงๆนะคะตัวนี้ขาวงเขาของเขาจะกว้างนะคะและที่สำคัญคือน้องต้าบอกว่าสะโพกของเขาผายออกบั้นท้ายของเขาอะไรเงี้ยส่งผลมันจะเน้นถึงการส่งผลให้ลูกไหมคะน้องต้าอย่างเงี้ยค่ะน้องต้าก็ส่งผลถึงลูกแน่นอนครับว่าเป็นจุดเด่นที่จุดเด่นของตัวเขาเลยเขาก็จะส่งมาให้ลูกนะครับซึ่งลูกเขาก็มีจุดเด่นก็คือตรงท้ายกับสะโพกที่กว้างเหมือนแม่ครับแลมโบ้ใช่ไหมคะลูกของเขาครับจอแลมโบ้ครับขนาดท้องกับพ่อในคุมฝูงของเขาลูกของเขายังตัวใหญ่ขนาดนี้ประมาณเท่าไหร่กี่เดือนคะตัวลูกตัวนี้เพิ่งจะเข้า2เดือนครับโอ้เพิ่งกินหญ้าเป็นครับโอ้ย2เพิ่งจะเข้า2เดือนครับโหเชื่อเลยค่ะคือแบบว่าแข้งขาของเขาสูงใหญ่มากเลยไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยจะเท่าแม่น่ะอีกนิดเอออีกนิดนึงก็จะเท่าแม่ยังไม่ครึ่งปีเลยนะคะคือลักษณะของเขาก็เหมือนอัตลักษณ์ควายไทยเริ่มค่อนข้างที่จะนั่นนะคะดูตาแต้มแก้มจ้ำครบทุกอย่างนะคะรักเน้นที่การส่งลูกของเขาด้วยนะคะคือเขาส่งลูกที่ดีมากเลยนะคะดูนี่ลูกของเขา2เดือนน้องต้าเคยวัดความสูงของแลมโบ้ไหมคะไม่เคยวัดเลยครับของแลมโบ้โอ้แต่ความสูงเขาสูงจริงๆนะเพชรผู้เพชรเมียคะเนี่ยเพชรผู้ครับโอ้พี่เต๋อไปจับไข่เขาดิทดสอบดิพี่เต๋อดูดิจะเท่าเลยอ่ะจะเท่าเต๋อสูง140นะคะ